นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอะสังวิสุโลปุสะปุภะอะสังวิสุโลปุสะปุภะอะสังวิสุโลปุสะปุภะพระคาถาหัวใจพุทธคุณ9ประการนวะหรคุณ9ก็ว่าขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการแด่พระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดียามค่ำคืนมายังอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลมีบุญทั้งหลายทุกผู้ทุกคนที่เปิดเครื่องรับฟังในเวลานี้เพราะว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดเมื่อเครื่องสัญญาณวิทยุไปถึงท่านก็สามารถที่จะรับฟังรายการธรรมะสำรับเพื่อนคนรับดึกทุกๆคืนวันจันทร์ทุกคืนวันจันทร์วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่29พระฤทธิ์สจิเอ้ยพุทธ29เมษายนเดือนเมษาเดือนที่4ของปีพุทธศักราช2567จะเสี่ยงถึงแล้วเดือนที่4นี่ก็จะเสี่ยงถึงแล้ววันนี้29ละวันพรุ่งก็30เดือนนี้มี30วันเดือนไทยมี30วันเดือนเมษายนเดือนเมษายนเดือนเมืองเขาเหรอเดือน7เดือน7เดือน7นี่ดับ15เดือน7เดือนขี้เดือน7ดับ14กันเนาะ
เดือนขี้ดับคู่ก็เดือนเมษามี30วันเดือนเจ็ดมีเสาร์เก้าวันเห็นแต่บ่เต็ม30สักคำนี่มันขาดกันไปอย่างนี้เนาะก็ค่ำคืนวันนี้รายการธรรมะเพื่อนคนรับดึกจะได้มาอยู่เป็นกู่เป็นกิมกับป่ออุ้ยแม่อุ้ยคนหนุ่มคนกำนักศีลนักบุญทั้งหลายพร้อมๆกับบรรยากาศที่ห้อนอบอ้าวเหมือนกันกูตีกูแห้งเนาะเหมือนกันกูตีกูแห้งทั้งไผ่เหย้าห้อนก็จ้าสันทรายห้อนก็จ้าทั้งไผ่เหย้าฟังอยู่เนอกราบไหว้สาฟังอยู่ตุลุงชัดเจนดีวะทั้งน้องผาขาวเราน้องผาขาวก็ฟังอยู่ชัดเจนดีสันทรายสันทรายแม่โจ้ว่าได้วันนี้ไปไหนพ่องไปเอาที่ไหนกะห้อนเฝ้าบ้านเนาะเฝ้าบ้านเฝ้าช่องอากาศเต่ากันก็นี่ในห้องทรงของทุลุงบะเดียวนี่นะ36องศาในห้องนะ36องศาเซลเซียสนะโอ้ถ้าเป็นฤดูนั่นนี่36นี่นี่เกือบจะดิ้นขวัดๆนะมันห้อนขนาดน่ะแต่ว่ามันก็ค่อยๆห้อนขึ้นมาห้อนขึ้นมาแต่เล็กแต่น้อยแต่เล็กแต่น้อยเมื่อวันนี่ที่บนดอยนี่ปลาเข้าไป40ถ้าเป็นที่อื่นนี่จะห้อนกว่านี่แต่เจ้าหันเป็นส่งมาส่งหูมาพอ43 44ก็มีนะตั้งแม่อายชัดเจนดีเจ้าแม่อายชัดเจนดีห้อนก็จ้าแม่อายนี่ฝนตกก็ฝนตกก็จ้าสันทรายใจพัดลมเป่าห้อนห้อนน้อยต้องพยาวเนี่ยห้อนน้อยเจ้าใจตัวจุ่ยใจมันยังตัวจุ่ยออกกำลังกายครับแม่อาย31วะตั้งนอกห้องก็นั่น31ฮะน่ะเนาะตะกอนเป็นละอ่อนนะถ้ายังถ้ามันห้อนห้อนนี่ตึงป่อตึงแม่ตึงปี่ตึงน้องพักกันไปนอนอยู่จานตื่นจานกอนกับจานตื่นเนาะแล้วก็คุณพ่อเพิ่งก็เอาผ้าเขามาพัดวีผือผับเองเนาะเขาก็เย็นนอนรับไปยามใดหมู่เพื่อตื่นหนำกำเพราะอยู่ในที่นอนพุ่นเนาะไปเมื่อใดกับหมู่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นจะอุ้มเขาไปเนาะรับอันนี้ไผพุทโธเสียโถแม่ต่ำพะเยาฟังอยู่อากาศก็ห้อนเหมือนกันแม่ต่ำแต่ตำพายเหย้าโออันนั้นตั้งบ้านถ้ำนี่ใจแอ๋เฮ้ย
เอต้องบนดอยนี่บ่มีเออืมใช่พัดลมนิดหน่อยแต่เป่าไกลๆถ้าเป่าใกล้นี่บ่ได้เออกลัวมันจะปรับสภาพบ่ดีแจ้พัดลมนี่ถ้าเป็นทุลุงนี่ปกติแล้วทุลุงจะแจ้พัดลมเป่าไปที่ฝาพุ่นแจ้บ่เหมือนเปิ้นเฮ้ยแจ้พัดลมเป่าไปที่ฝาพุ่นแล้วมันสะต้อนปีกมาเอาอืมมาระยะ 4-5 วันนี่ผู้อย่างอันบ่ได้ยังเฮ้ยปีกมาความฮ้อนเอ้ยความเย็นบ่เพียงพอก็ต้องเอาพัดลมไปไว้ไกลๆหน่อยแล้วก็เป่าเข้ามาคือมันพัดเนอะเออคือมันพัดตะเวนตะเวนย้อนหมุนซ้ายหมุนขวาเมื่อคืนก็เหมือนกันเนาะเออถ้าเขาจะนอนจะรับนี่กางมุ้งเรียบร้อยแล้วบ่เอาพัดลมแจ้พัดลมเป่าไกลๆหน่อยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมงพอถึง1ชั่วโมงปุ๊บพัดลมมันก็ปิดตั้งแต่เฮาก็รับก่อนมันตั้งแต่มันปิดก่อนเฮารับฮะบ่แน่นอนปิ่นไปปิ่นมานะพัดลมปิดยังบ่รับเด้อก็มีอันนี้ก็ใจอันอย่างก็ใจตัวจุ้ยคือใจพัดลมในเวียงเชียงใหม่33องศาเจ้าน้ำอุ่นจุยลุยกำลังว่าอันน้ำประปาเนาะอุ่นจุยลุยยอน้ำประปาที่ไหนแถมห้วยงูในว่าได้กี่องศาห้วยงูในเนี่ยถ้าจะเย็นหน่อยห้อยอันนี้เนาะอันนี้ลูกจากขั้นมาก็มีที่ไหนมีที่ไหนแถมอ้บ้านไหนนาทุลุงเปิดเป็นตันนั่งนั่งให้เหมือนได้นะบ้านไหนนามันฮ้อนแต่ใจมันเย็นมันฮ้อนถ้าเจ้ามันฮ้อนกี่องศาเนี่ยบ้านไหนนามันดงเนี่ยโอ้37องศาจิบจ้อย37องศาร่วมอนุโมทนาบุญตัวตว่าวันซื้อนี่งานที่ผ่านไปยกงานม่อนพระศรีสองเมืองก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากกลุ่มคลื่นสีขาวและสมาชิกของกลุ่มเป็นอย่างดีสมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือหู้ไหนหู้ฮั่นนี่นะหู้ไหนหู้ฮั่นช่วยกันกระจายข่าวบอกกล่าวกันไปกระทั่งเข้าน้ำโภชนาอาหารญาติโยมปากันเอาไปให้ไปหอมกันโอ้มากหน้าหลายตาถึงมันจะอยู่ไก่บ้านไก่จองแต่มันก็บักไก่น้ำใจของพี่น้องชาวบ้านบักไก่น้ำใจของพระสงฆ์สังฆเจ้ามีพระสงฆ์สังฆเจ้าไปร่วมกิจกรรม50ป่ายโอ้50ป่ายโอ้เดี๋ยวขออนุญาตไปรีเครื่องนั่นก่อนนะมันดังฮันโอ๊ดๆเลยอ
หมกเอก็บัสต้อนปิกมากกันเนาะมันต้องเปิดวิทยุฟังด้วยนะถ้าบอกฟังก็วิทยุดับเขาก็บอกหูเนี่ยเนาะนักเตะของเขานี่พอหน้าจอเนี่ยมันก็พอจะหูอยู่มันขึ้นมาหมาบมาหมาบบางทีมันขึ้นหมาบหมาบมาได้มันบอกไปก็มีนะเฮ้ก็ต้องพอแฮมตี้ต้องพอแฮมตี้หนึ่งต้องเปิดโทรศัพท์ฟังด้วยนี่ฟังเสียงตัวเก่าไปด้วยบางทีก็บางทีก็ได้ยินถ้าได้ยินเสียงตัวเก่าออกก็แสดงว่ามันไปละพอหน้าจอด้วยถ้ามันขึ้นมาเมฆมาเมฆก็แสดงว่ามันไปมันไปก็ไปถึงบ้านญาติโยมทั้งหลายพวกเนาะถ้ามันบ่ออกโทรศัพท์มันบ่ได้ยินในวิทยุนี่ก็แสดงว่ามันออกกะในหน้าคอมนี่เออมันบ่ไปถึงบ้านถึงจองอย่างอีกก็มีคืนวันนี้ขออนุโมทนาสถานีวิทยุสถานีวิทยุที่ไหนพระล่ำสถานีวิทยุที่ไหนบ้างอันนั้นลำปางลำปางนี่เพิ่นมีรายการของเพิ่นสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่ในเวียงป่าเป้านี่ค่ำคืนนี้รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวและก็ม่อนจอมพอ3สถานีด้วยกัน3สถานีด้วยกันมีสถานีได้ฟังมีสถานีดอยหมอกเรดิโอ 103.50 ทีมงานดารุณีแล้วก็ถัดมาก็สถานีคนฟ้าเดียวกัน 99.75 นี่หายไปรายการทุกเจ้าหายไป2วันวันเสาร์แล้วนี่ก็บ่ได้ออกอากาศสักคำวันเสาร์แล้วนี่ทีมงานเผยแผ่นะพากันไปร่วมกิจกรรมที่วัดฝ่ายหินวัดฝ่ายหินเชียงใหม่ก็เลยบ่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมบ่ได้มาออกอากาศแล้วก็วันจันทร์แล้วนี่ก็บ่ได้มาออกอากาศเหมือนกันเพราะว่าไปร่วมกิจกรรมงานทางพระพุทธศาสนาที่วัดลังกาวัดลังกาอันนี้ก็ไปนั่งแผ่เมตตาไปนั่งเจริญพระพุทธมนต์ที่เพิ่นแปลงพระเจ้าใหม่เพิ่นยอยกปกเอาดินเอาปูนเอาหินเอาทรายขึ้นไปปั้นเป็นสารูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาไหว้ฮือเป็นที่ไหว้สักการะบูชาของคนที่เพิ่นเดินผ่านไปผ่านมาถ้าบ่ได้ไปทําพิธีอย่างสักอย่างก็ดูว่าเหมือนกับว่าพระพุทธรูปองค์นั้นบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในนี่เนาะบ่ได้เสกสร้างย่อมยกฮือมีคุณค่าต่างด้านจิตใจก็เลยมีการทำพิธีทำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ภาษาเจ้าบ้านเขาก็เรียกว่าอบรมสมโภชอบรมสมโภชวัตถุมงคลถึงเก่าถึงใหม่อันเก่านั่นก็เสริมเปิ่นอันใหม่นั่นก็แต่งเติมเข้าไปเพื่อเป็นสิ่งที่มีมงคลอยู่
ในวัตถุนั่นเวลาไปกราบไปไหว้ก็จะได้สมใจนึกเป็นพระพุทธรูปเจ้าท่านใจลูกที่วัดลังกาประดิษฐานตั้งอยู่ตรงหน้าอุโบสถตรงหน้าเจดีย์ก็ดูมีสง่าราศีไปวัดลังกากับไปไหว้ไปศาลเนอะตะกี้นี่หมู่ลังกาก็มากะละวะดำหัวโดยทีมงานทีมงานโรงทานข้าวจี่ยัดไส้เป็นที่ขึ้นชื่อหรือชาเนอะข้าวจี่ยัดไส้นี่นะไปงานที่ไหนก็พากันถามหาตุลุงดอยวันนี้บอกเอาข้าวจี่ยัดไส้มากะก็เลยมาเดี๋ยวนี้ก็เลยละบ่ได้แหละแต่ละงานเนี่ยต้องมีข้าวจี่ยัดไส้ด้วยตุลุงพุทธศรีคิริจะเอาก่อนนี่ข้าวจี่ยัดไส้นี่วันที่9มิถุนาเนี่ยถ้าจะเอาก็แจ้งมาเลยตุลุงเนี่ยตุลุงอาจารย์วรรณชัยข้าวจี่ยัดไส้แจ้งมาในไลน์บ่เดี๋ยวนี้ก็ได้นะเพราะว่าตุลุงดอยในเวลา เวลาออกอากาศนี่อ่านไลน์ไปด้วยอ่านไลน์ไปด้วยพอไปด้วยพอไปจะแสดงความคิดเห็นเป็นประการใดเนาะเมื่อมีอย่างเข้ามาเป็นพิเศษก็ว่ากันไปแจ้งความคิดความเห็นบอกกล่าวนำเสนอสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มีความคิดความเห็นแสดงเข้ามาทางไลน์ก็อนุโมทนากันไปไม่อุ้ยจงดีเชื่อกันทาสาธุอนุโมทนามิอยู่อ่ะอันนี้เป็นสาธุกับอันกับตุลุงครูบาหยี่แก้วพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอฝางเพิ่นท่านจะไปออกกิจกรรมอย่างโมโหนะบริจาควัสดุสิ่งของอันใดอันหนึ่งก้าเนี่ยเปิดเอาหูมาลงนี่อันนี้ก็ เป็นที่หน้าอนุโมทนาตะกี้ประกาศอนุโมทนา สตาญาติโยมทั้งหลายไปยังบ่ทันได้สิ้นสุดเด้อมันตะเลิดเปิดเปิงไปทางอื่นทางไกลให้ตัวนักก็ประกาศอนุโมทนาถึงกรรมเนาะต่อเนื่องรับฟังอยู่เจ้าศรีจันทร์ปัญญารัตน์เมืองพานกันนี่แม่นก็ศรีจันทร์ปัญญารัตน์นี่เมืองพานตังแม่สายแม่จันดอยหลวงดอยน้อยว่าจะได้ฟังฟังอยู่ก่อนนี่บ่ได้รับโทรศัพท์บ่ได้เปิดโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวมันจะกวนกันอ่านกันทั้งหลายอย่างเดียวไหวสาธุลุงปางยิ้วเวียงป่าเป้าฟังอยู่ปางยิ้วห้อนเขาจ้าปางยิ้วรับฟังอยู่สถานีเมืองพานชัดเจนดีขออนุโมทนาขอบคุณสถานีเมืองพานที่ได้กระจายข่าวคราวอันเป็นบุญเป็นกุศลนี่ไปยังคนเฒ่าคนแก่ผู้มีบุญทั้งหลายได้ยินได้ฟังบุญที่ผู้มีบุญทั้งหลายได้ไปเติมบุญกูคืนนี่นะบุญอันนี้ก็ขอได้เป็นผลสะท้อนย้อนมาตั้งสถานีที่เปิดรับสัญญาณเนี่ยสาวกว่าสถานี
เกือบ30อ่ะ28 29สถานีนี่นะที่รับฟังคลื่นนี่อยู่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหมดทั่วถึงผลบุญที่ได้จากการรับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาไปเผยแผ่ให้คนมีบุญเป็นได้ยินได้ฟังเปิ่นได้ยินได้ฟังแล้วเปิ่นก็ดีอกดีใจความดีอกดีใจเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีพลังเปิ่นก็มีความชื่นชมยินดีกับสถานีของเปิ่นที่เปิ่นได้เปิดรับฟังเป็นบุญเป็นคุณกับคนที่เปิ่นฟังผลบุญอันนี้ขอได้เป็นผลสะท้อนย้อนมาหาตังสถานีจะไปให้มีอุปสรรคปัญหาใดๆตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมพอคอยดูแลจัดการทางด้านเวลาและทางด้านเทคนิคก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นปีเก่าสังขารผ่านพ้นไปปีใหม่แก้วพญาวันมาตันมาหอดมาถึงก็ขอความเจริญรุ่งเรืองภารกิจการงานต่างๆก็ขอให้เป็นไปด้วยดีเหมือนกับปู่อุ้ยแม่อุ้ยที่เพิ่นได้รับความดีอกดีใจที่ได้ยินได้ฟังมีความปิติยินดีเกิดขึ้นกับเพิ่นบางคนมีความเข้าใจผิดในเรื่องบางเรื่องมาโดยตลอดแต่พอมาได้ยินได้ฟังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแนะนำเอาสารพันอันละน้อยมาบอกมากล่าวอาจจะเป็นจุดน้อยๆจุดน้อยๆนี่ไปจุดประกายฮื้อแสงสว่างแก่จิตใจกลับความเห็นผิดพลิกมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อก่อนเคยเข้าใจอย่างนั้นพอมาระยะหลังได้ยินได้ฟังหลายตนหลายองค์เข้าเหมือนเข้าก็เข้าใจได้ถูกความเข้าใจที่เคยเข้าใจมาก็เป็นอันว่ากลับเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้จากมิจฉาทิฏฐิเคยเห็นผิดกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิแน่เปรียบเสมือนหนึ่งว่าจากแผ่นเล็กแผ่นตองธรรมดากลับกลายมาเป็นแผ่นทองคำแผ่นเงินขึ้นมาทันทีมีคุณมีค่ามีประโยชน์มีเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นความนึกความคิดติดมาจากขันธสันดานติดมาจากธรรมชาติติดมาจากความรู้สึกแบบเคยชินมาตลอดบางทีมันผิดไปเขาก็เข้าใจอย่างนั้นว่ามันคงจะถูกเนี่ยมันคงจะถูกแต่พอมาได้ยินได้ฟังแล้วก็กลับเข้าใจดีขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมีความเข้าใจว่าไปทำบุญต้านขันเข้าต้องหยาดน้ำทุกครั้งถ้าบ่หยาดน้ำในผีถึงบ่ได้กินเห็นน่ะอันนี้เข้าใจมาโดยตลอดหรือบางทีเข้าใจว่าไปต้านขันเข้าวันพุธไปต้านบ่ได้เพราะว่าผีบ่มีเวลาได้มากินอาจจะเข้าใจอย่างนี้มาโดยตลอดพอมาระยะหลังนี้ได้ยินได้ฟังว่าการไปทำบุญทำทานถวายสังฆทานทานขันเข้าก็ดีจะหยาดน้ำก็ได้ไม่หยาดก็ดีพอเฮาฮู้อย่างนี้นี่เฮาก็จะได้บ่ห่วงละถ้าเขาเตรียมน้ำหยาดไปได้เขาก็หยาดเนี่ย
ถ้าห้องบ่ได้เตรียมน้ำหยาดไปหรือว่าเตรียมไว้แล้วแต่ลืมเอาใส่ซ่าใส่กุ๋ยไปถุยบ่ได้เอาน้ำหยาดไปสักกำถึงเวลาเปิ่นปั่นปอนใจก็ไปห่วงกับน้ำหยาดกุลีกุจอสะหาไข่คว้าพระเจ้าเปิ่นปั่นปอนพอได้เกิงได้กลางคือใจได้โอ้บ่ได้เอาน้ำหยาดมาสักกำลูกจากที่นั่งไปซ่อหาน้ำจะเอามาเป็นน้ำหยาดให้ได้ในขณะที่ลูกไปนั่นน่ะพระเจ้าก็ปั่นปอนให้ไปหมู่ตัวเองก็ไปซ่อน้ำหยาดจะเอาน้ำหยาดให้ได้บางคนลืมน้ำหยาดไว้ในโลดปุ่นปุ่นปั่นปอนไปได้เกิงได้กลางพอจะสู้ทั้งแล้วน่ะล่นไปเอาน้ำหยาดในโลดปุ่นน่ะไปพอในโลดซ่อมบ่มีสักกำจำเป็นต้องล่นปิ้งมาแต่เพื่อมาถึงนั่งที่เจ้าอายุวันโนสุขังพลังพอดีอันนี้คือความกังวลพระวงพระว่าพระวงเมื่อบ่มีไปหรือว่าเมื่อบ่ได้เตรียมไปหรือว่าเตรียมแล้วแต่มันลืมก็ให้มันแล้วไปเหี้ยหยาดน้ำใจเอาเพราะว่าน้ำหยาดเนี่ยมันเป็นปุกลาที่ฐานญาติโยมทั้งหลายฟังมาตลอดเปิ้นอ้อนน้ำยาเป็นข้อเปรียบเทียบการฮื้อทานนะแต่เขาไปติดในสมมุติติดในสมมุติติดในข้ออุปมาอุปไมยเขาไปติดตัวนั้นติดอย่างใดก็ยังได้ว่าตะเกียลืมน้ำยาก็ต้องล่นกูลีกูจอไปเสาะหาจนปะต้องไปเอามาเฮได้มาได้ตึงบาย้อมเนี่ยนี่คือเขาไปติดในสิ่งที่เปลือกที่เปลือกที่กระพี้หรือว่าติดในตัวสมมุติติดในตัวอุปมาอุปไมยน้ำยาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นบุคลาธิฐานเปรียบเทียบอะไรน้ำยาเปรียบเทียบเหมือนกับการให้ทานการให้ทานก็เหมือนกับการหยาดน้ำอีลู่ การให้ทานเนี่ยนะไม่ว่าจะทานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำใจให้เหมือนกับการหยาดน้ำทำใจอย่างไรน้ำที่หยาดออกจากก๊อกจากแก้วของเฮาลงไปในดินแล้วน้ำนั่นบ่ปิ๊กขึ้นมาในขวดในแก้วแถมฉันใดการให้ทานของเราเมื่อลุดออกจากมือของเขาลุดออกจากตัวของเขาไปแล้ววัตถุทานเหล่านั้นลุดไปแล้วก็มันบ่ปิ๊กเข้ามาในใจของเขาแถมก็คือบ่ปิ๊กออกมาแถมบ่เสียดายบ่อะไรในของตานบ่เสียดายในของตานบ่เป็นห่วงเป็นใยบ่ภาวะพะวงในวัตถุของตาลต่างๆที่เฮาฮื้อตาลไปเหมือนกับน้ำที่หยาดลงไปแล้วมันบ่หวนปิ๊กเข้ามาหาก๊อกหาแก้วฉันใดการให้ทานก็ให้มันขาดจากจิตจากใจจริงๆจะไปให้มันมีความเสียดายอะไรอาวรณ์โดยความมัจฉริยะหรือว่าด้วยความตันนีด้วยความตันนีความหันแก่ตัวความขี้โลภเนาะจะไปให้มันแปดเปื้อนด้วยความขี้โลภโลภโมโทสันแปดเปื้อนอย่างใดการให้ทานทุกเจ้าเพิ่นปั่นปอนเฮาก็ตั้งความภาธนาสาธุข้าพเจ้าบริจาคข้าพเจ้าทำบุญทำทานวันนี้โดยเข้าน้ำโภชนาอาหารมากมาย
ขอข้าพเจ้าถูกหวยถูกเลขรางวัลที่หนึ่งเน้อหมดหน้านี่นะเนี่ยเอออันเนี้ยคือทานแบบที่ว่าถึงจะตานถึงจะหยาดน้ำสักร้อยก๊อกปันก๊อกมันก็บ่มีความหมายเพราะอย่างเพราะว่าเฮายังห่วงใยในของกินของตานหวังจะมีผลตอบสนองมาเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นความปรารถนาที่มันไม่ใช่เป้าหมายของการให้ทานถ้าอยากร่ำอยากรวยก็ต้องมันขยันมันเพียรที่เพื่อนบอกว่าอุอากาสะอันนั้นร่ำรวยต้องมันขยันมันเพียรต้องมันต้องขยันในทางที่ถูกเพียรในทางที่ชอบขยันมันเพียรบางคนขยันแต่ขยันบ่ถูกที่ถูกทางก็บ่ได้เนาะเปิ้นขยันตัวขยันเปิ้นเฮ็ดตัวเฮ็ดเปิ้นหาตัวหาแต่สติปัญญาเฮากับสติปัญญาเขามันบ่เท่ากันอันนั้นมันก็บ่ได้เพราะฉะนั้นการหยาดน้ำบ่ต้องไปห่วงเรื่องน้ำหยาดถ้าลืมน้ำหยาดก็ให้หยาดน้ำใจเน้ออย่าไปต่อไปบ่ต้องไปเพราะว่าพระวงมันเนี่ยก็เป็นความเข้าใจสำอย่างหนึ่งบางคนก็เข้าใจละบางคนบ่เข้าใจกำลังมาได้ยินเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกเมื่อว่าน้ำหยาดเป็นข้ออุปมาอุปไมยเป็นข้อเปรียบเทียบว่าการให้ทานเหมือนการหยาดน้ำเนี่ยเป็นจึงว่ากรรมติดกันว่าฮึดกินตานหยาดน้ำกินตานหยาดน้ำกินตานเหมือนกับการหยาดน้ำอีกอะเนาะถูกต้องความฝังใจนี่นะมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมเออมันไม่ยอมจะได้ก็คือมันเคยขึ้นอย่างอันอะนี่เคยขึ้นอย่างอันอะจะให้มันมาขึ้นทำไมนี่บ้าบ่เอาเถอะก็หาทุลุงก็บ่เป็นยังในเมื่อยังบ่หันตัวเถอะก็บ่ว่ากันเออจะเอายังเก่าต่อไปก็บ่ว่ากันจะเอายังใหม่ที่นำเสนอไปนี่ก็ไม่ว่ากันก็จะได้ไปหันตัวนี่เนาะอันนี้อู้หูฟังว่าการให้ทานเหมือนการหยาดน้ำน้อเมื่อหยาดลงไปแล้วน้ำมันบ่หวนกลับเข้ามาหาแก้วหาก๊อกฉันใดจิตใจของเราเวลาทำบุญทำทานไปแล้วบ่มีความห่วงหาอะไรบ่มีความห่วงใยบ่มีความตันนีความเข้าใจผิดติดใจบ่แล้วเอตว่าวันซื้อนี่เปิ้นม่อนพระศรีสองเมืองเปิ้นมีการคารวะดำหัวครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านสององค์เฮาบ่ได้ไปแต่เฮาฝากสตางค์ไปฝากข้อตกดอกไม้ไปเปิ้นจะเอาไปคารวะแต่ก็หาสตางค์จะถึงกองกลางก็ฮะก็ว่าเอาฝากทุเจ้าไปทุเจ้าเปิ้นบ่เอาไปหอมสักกรรมก็ฮะเอออันนี้กังวลมันบ่ขาดต้องมันต้องขาดว่าเฮาหอมไปแล้วเจตนาของเฮาตกละเจตนาของเฮาถึงละส่วนวัตถุทานเหล่านั้นจะถึงไหนบ่ถึงไหนนั่นอยู่ที่ระบบของมันอยู่ที่ระบบของมันเป็นไปตามเส้นทางของมัน
ขาก็มาต้องไปติดตามลำตัวอันยังนักหนาตามพอว่าจะตางถึงท่านหรือยังของท่านได้ครับหรือยังได้ครับแล้วเหรอเอาก็สบายใจอย่างเงี้ยก็แล้วไปถูกต้องเลยถ้าคิดกันแบบนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพุทธบริษัทตึงที่เป็นสมาชิกคลื่นสีขาวและตึงบัจเจสมาชิกคลื่นสีขาวแต่ก็ได้ยินข่าวคราวกันไปสืบงานสารต่อปณิธานความตั้งใจของบรรพบุรพาจารย์ของเราก็คือท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมและท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองท่านเพิ่นได้ตั้งต้นแนวความคิดเฮ้อแก่อนุชนไว้ว่าเมื่อผ่านมาตั้งนี้ขอเฮ้อสู่เจ้าทั้งหลายยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เน้อที่มีอยู่บนม่อนสีสองเมืองนี้อันนั้นก็คือนั่นก็คือพระพุทธรูปสีสองเมืองและพระธาตุสีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเมืองที่หนึ่งคือเมืองเชียงใหม่เมืองที่สองคือเมืองเชียงรายแบ่งเขตแบ่งแดนกันณที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นที่ชื่อว่าสีสองเมืองกิจกรรมมีตลอดปีบางช่วงก็ห่างกันน้อยบางเตื่อก็ทีกันน้อยก็แล้วแต่โอกาสของหมู่เฮาทั้งหลายถ้ามีทุกเดือนแต่ก็บ่อยทั้งใดก็ดีไปเนาะอย่างถวาวันซื้อเนี่ยที่มีกิจกรรมบนม่อนพระสีสองเมืองเนี่ยที่วัดปางแฟนลุ่มฮะน่ะเพิ่นก็มีงานของเพิ่นเนี่ยแล้วก็วัดอื่นวัดไก่ทั้งเหนือทั้งใต้ก็มีงานของเปิ่นบางตนบางองค์เปิ่นก็มาได้มาร่วมแต่ส่วนมากก็มา40-50ตนนี่ก็ถือว่านักแก่ละเนาะตั้งเวียงป่าเป้าก็ไปกันจัดนักจัดหลายเกือบจะทุกวัดทุกวาแล้วก็วันนั้นนอกจากวัดบางตนบางองค์บางวัดบางวาเปิ่นติดภารกิจจริงๆอาจจะติดงานศพพ่องงานไปตรวจสุขภาพพ่องยังพ่องก็เลยบ่ได้ไปร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนาของฝากเนอะโอ้ของฝากก็มากหน้าหลายตาที่ฝากมาเฮ้อทุลุงดอยพ่องฝากไปให้ต้นอื่นๆพ่องก็รับมาก็ฝากต่อไปจตุปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากทุลุงดอยมาก็แปรสภาพไปเป็นตามที่ตางบนดอยม่อนสองเมืองต้องการแล้วส่วนหนึ่งก็เข้าไปในตู้บริจาคแล้วส่วนหนึ่งก็แปรรูปเป็นอย่างอื่นเป็นต้นว่าเป็นน้ำชากาแฟก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเอาไปใช้ไปในส้มแซมในที่นั่นก็จัดการปันส่วนให้สมดังเจตนาของเจ้าภาพแล้วทุกประการเนาะอันนี้โอวันนี้ก็ขออนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกตีเนอร์ที่ได้รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโอตะกี้บ่ได้ประกาศแม่ขาจานโมเดิร์นสักคำนี่แม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอส
สามสถานีลูกเมียป้าเป้าเมื่อคืนวันนี้รับสัญญาณจากวัดพระธาตุม่อนจอมพออัตมาภาพพระครูปฏิภาณธรรมทินบริหารเวลานำเสนอสิ่งที่เป็นสาระแก่ท่านทั้งหลายระยะนี้ซุ่มเสียงก็บอกพ่อไข่บอกพ่อไข่ชัดเจนต่อใดเนอะรู้สึกว่าเสียงเหมือนกับเป็ดเทศอ่ะมันบอกค่อยแจ่มใสต่อใดมันเป็นวัดห้อยครับPM หมู่นี่ก็เนาะวันหนึ่งเขาพอโอ้กูเตืออยู่ที่วัดม่อนจอมพอนี่นะพอไปทางวันออกหันด้อยหมอกชัดเจนแจ๋วตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้าสีทะเลของท้องฟ้าพอทั้งบ้านทั้งจองก็เป็นยมหันตึกเป็นหลังวันนี้ตั้งแต่มาเจ้ามาไงมาโอ้พอได้หมอกบาหันสักหน่อยมีกับหมอกกับควันเห็นหมดบ้านอยู่ห่างจากวัดนี่ไปสัก 2-3 กิโลนี่บาหันหอหมอกควันบางเห็นหมดเปิงอากาศมันอบอ้าวมันห้อนขนาดก็ตามธรรมชาติมันญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาทําใจได้เฮาก็บักกังวลมันมันถึงใจอย่างอีนะพ่อว่าเพิ่นก็ถึงประกาศไว้แล้วปีนี้จะฮ้อนเหลือกูปีเนอเฮาก็ฮู้แล้วลูกฮู้ว่ามันจะฮ้อนเพิ่นก็ถึงบอกให้แล้วเฮาก็ทําใจยอมรับมันก็ฮ้อนก็ฮ้อนพอมันเนาะขึ้นในใจหรือพดออกมาทางปากก็ได้เหมือนกับเจ้าเตมียะตอนที่เปิ้นเอาไปทดลองตอนที่เปิ้นเอาไปพิสูจน์ว่าจะให้เจ้าเตมียะเนี่ยปากจะให้เจ้าเตมียะได้อู้ได้จ๋าได้เอ่ยเนาะเอาไปทดลองสปะสเปดเป็นต้นว่าเอาไปทดลองโดยการเอาน้ำเพิงน้ำอ้อยเอาเจ้าเตมียะกุมารนี่เอามานอนกลางเตือนนั่นแล้วก็เอาน้ำเพิงน้ำอ้อย8ทำเนื้อทำตัวเหนียวเนื้อหนะเนื้อหนะแล้วก็แมงงวนแมงวันอย่างมาไตมาตอมถ้าเจ้าเตมียะอดบ่ได้ก็จะเอามือนี่มาปัดแล้วก็จะบอกเฮือนปี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายว่าเอาออกไปอีน่ะเนาะแต่เจ้าเตมียะใจขันติความอดทนบ่ดิ้นบ่ต้วงมันจะไตก็คือมันไตไปมันจะดิ้นก็มันจะตอมมันจะจี้อย่างไรก็ตามใจมันในที่สุดคนที่เปิดออกมาทดลองก่อก้านเอามาสวยมาล่างอาบน้ำคัดสีสวีวันเหมือนเดิมวันต่อไปเอามาทดลองแถม ทดลองเอาน้ำเย็นเขาแจ่เอาแจ่ในน้ำเย็นก็มาเดือดร้อนทีนี้ดังไฟหมดังไฟหมเจ้าเตมียะก็ว่าจะเหมาะอุ่นๆนี่แล้วก็ห้อนไปอุ่นไปอุ่นแก่เข้าจนก็ถึงกับห้อนเหื่อไหลใครย่อยเหมือนกันแต่เจ้าเตมียะก็อดใจขันติความอดทนบอกว่าอย่างในใจของเปิ้นกึดว่าอันฮ้อนที่ไฟเขาเอามาลนเวลานี้ฮ้อนแค่เพียงเท่านี้ยังบ่เต่าเศษเสี้ยวของความฮ้อนในนรกเออ
ถ้าหากว่าเราขืนพูดเราขืนปากเราขืนเอิ้นว่าฮ้อนฮ้อนฮ้อนเมื่อใดเหมือนนั่นหมู่ปีเลี้ยงนางนมและป่อขอจะต้องเอาเฮานี่ไปเป็นพระเจ้าเป็นดินของราชสมบัติแน่นอนเจ้าจีมิยะกัวจะได้ครองราชสมบัติก็จึงอดบัดดินบัดต้วงอดทนกับความร้อนความหนาวอดทนต่อการพิสูจน์ทดลองโดยวิธีการต่างๆก็มาตัดสินเอากรรมสองสามกรรมเนี่ยว่าอันนี้ยังหมอกอีแต่ในนรกร้อนกว่านี้ถ้าเขาทนที่นี่มาได้เขาก็จะต้องไปลงนรกแน่นอนเจ้าติมิยะคิดอย่างนี้หมู่เฮาทั้งหลายสภาวะอากาศถึงเมื่อถึงวันนี้มันมีถึงหอ